ักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งตรามาม่าอาคารเรียนเด่นตระหง่านและบรรยากาศน่าเรียนแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเคยเป็นสวนส้มบางมดมาก่อนซึ่งภายหลังมีการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษาให้น้องๆที่อยู่ในละแวกนี้ได้เล่าเรียนใกล้บ้านและนี่ก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีซึ่งเปิดทำการสอนมาแล้ว7ปีครับและนี่ก็คือห้องเรียนสไตล์รีสอร์ทแต่ละห้องออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนศิลปะหลากหลายแขนงไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆกันดีกว่าครับน้องครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุนทรเดชค่ะอยากถามน้องพูดคุยกันแล้วก็แสดงความเห็นกันหน่อยว่าคิดยังไงกับสำนวนไทยเรื่องนี้นะคะที่ว่ากันว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงหรือไม่เพราะอะไรคะคิดถึงตลอดเวลาบอกรักนู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วเนี้ยมีความรักแล้วมีทุกข์มันจะจริงที่ไหนแล้วก็พูดว่ามันทำตัวไม่ดีเองคิดอะไรก็ต้องทิ้งไปไงกับน้ำหน้าแล้วอย่างเงี้ยแย่นะจริงเนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงหรือไม่จริงในความคิดเห็นของเราอาจจะจริงก็ได้อ๋อมีคำว่าอาจด้วยแปลว่าอะไรทำไมถึงอาจจะจริงถ้าไม่สำเร็จมันก็อาจจะถูกได้อ๋อสำเร็จของในมุมมองของบอสคืออะไรครับอาจได้เป็นครูชีวิตนั่นแหละโอ้จริงค่ะความรักทำให้เราทุกข์ได้เรื่องอะไรบ้างอาจจะอกหักอะไรงี้อกหักเคยอกหักไหมครับจูนเคยโอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บคิดถึงซ่านถึงซ่านใช่ไหมแล้วแบบเรามีวิธีการแก้เรียกว่าอะไรช่วงเวลานั้นยังไงก็อยู่กับเพื่อนให้มากๆพยายามอย่าอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ทุกวันนี้มีความรักหรือยังครับก็ดูอยู่ครับอ๋อดูกันอยู่ดูกันอยู่อยากโฟกัสที่เรื่องการเรียนก่อนใช่ไหมครับไม่ครับความรักนี่คิดว่าทำให้เรามีสุขหรือมีทุกข์ได้มากกว่ากันคะมีสุขครับโอ้ความสุขที่มาจากความรักนี่เป็นความรู้สึกประมาณไหนบ้างครับพี่โฟกครับก็คือการที่เราห่วงใยซึ่งกันและกันห่วงใยแล้วมีอะไรครับโฟกครับก็คือการที่เราพี่ภูมิปวดท้องหนาวหรือเปล่าครับผมหนาวแอร์เย็นคือการที่เราอีนี่ก็เล่นตามครับผมโอ้ยังคือการที่เราอะไรครับคือเราใส่ใจซึ่งกันและกันไม่ห่วงกันมากเกินไปแล้วความพอดีมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันคือจุดที่แต่ละคนไม่เหมือนกันคือความพอดีก็คือการที่เราแบบยังไงบอกไม่ถูกอ๋อขอบคุณครับเฮ้แล้วความทุกข์น่าจะมาจากประเด็นอะไรเวลาที่เรามีความรักความรักเนี่ยถ้าเราหึงหวงกันมากเกินไปทำ
ทำให้ความรักที่เรามีให้กันเนี่ยไม่มีความเชื่อถือครับโอ้โหที่ไหนจริงแล้วก็ไม่จริงด้วยนะคะความรักมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบนะคะก็ควรจะรักให้เป็นนะคะถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดคิดยังไงกับสำนวนนี้ค่ะใครที่คิดว่าไหวทีนสุดซ่าจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีลงความเห็นว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เป็นความจริง 66.66% ไม่จริง 33.34% ความรักเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้สุขหรือทุกข์กันแน่ครับ Love Filter ใครที่มีประสบการณ์ในทางที่ดีก็จะมองว่าที่ใดมีความรักที่นั่นจะมีความสุขนะครับถ้าอีกพวกหนึ่งมีประสบการณ์ในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักก็จะมองว่าที่ใดมีรักที่นั่นจะมีความทุกข์เพราะนั้นมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราเองที่จะดูสถานการณ์ตอนนั้นว่ามันเป็นเรื่องมีความสุขหรือเรื่องมีความทุกข์ใช่ไหมครับสมมติมีน้องๆสักคนนึงเรียนเก่งมากเป็นผู้หญิงสาวสวยแต่ไม่มีผู้ชายสนใจเธอเลยน้องๆว่าผู้หญิงคนนั้นมีความสุขไหมครับทำไมล่ะครับมันจำเป็นเลยต้องมีผัวสักคนเห็นไหมครับนั่นนี่คือค่านิยมใช่ไหมพวกเราไปเขียนว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องมีผู้ชายมาสนใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยๆถ้าผู้หญิงสวยๆแล้วไม่มีผู้ชายมาสนใจแปลว่าเธอผิดปกติในขณะที่เธอเรียนหนังสือออกดีเธอสนใจเรียนหนังสือเธอรักคุณพ่อคุณแม่แต่เธอโดนสังคมไปกดดันว่าเธอต้องมีแฟนเพราะเอาใหม่ตรงกันข้ามมีน้องนักเรียนผู้หญิงคนนึงเรียนก็ไม่เก่งสวยเป็นดาวเด่นมีผู้ชายมาตอมเต็มเลยน้องว่าเธอมีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่รู้จะเลือกคนไหนนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเขาจะตัดสินถูกไหมครับต่อมาเอาผ่านเรื่องนี้ไปผ่านเรื่องเอาตกลงมีแฟนสักคนมีคนรักแล้วไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวก็เกิดความทุกข์อีกแต่ถ้าเกิดมีความรักแล้วเรียนรู้ที่จะปรับตัวก็มีความสุขถูกไหมครับเคยบอกน้องบอกเด็กๆบอกลูกเป็นประจำทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราทำให้ใครผิดหวังก็จะมีคนมาทำให้เราผิดหวังเราทำให้ใครสมหวังใครคดก็จะมีคนมาทำให้เราสมหวังสรุปว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขความทุกข์ก็จะไม่ค่อยมาใช่ไหมน้องๆเริ่มตั้งแต่วันนี้นะนึกให้ดีๆว่าวันนี้เราจะทำให้คนที่เรารักสักคนมีความสุขแล้วคุณก็จะไม่พูดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับละเอียดประจำเดือนเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะ คือจะต้องสั่งการจากสมองก่อนมันมีเขาเรียกว่าระบบของมันเรียกว่า HPO ถ้าผิดปกติจุดใดจุดหนึ่งเนี่ย HPO เนี่ยก็จะทำให้ประจำเดือนผิดปกติ